FT Movie ภูมิใจเสนอมังกร9อาณาจักรซีซั่น3คำเตือนเนื้อหาในคลิปเป็นการสปอยหนังให้เสียงภาคภาษาไทยโดยฟิชโช่ YTเปิดเรื่องมาก็อยู่กับแก๊งมังกรไรเดอร์ในตอนนี้ทอมได้สร้างชุดกันไฟขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปสำรวจพื้นที่แห่งใหม่แต่เพื่อนๆก็ยังไม่เห็นด้วยและเตือนทอมว่าพวกเราควรทดสอบชุดกับหุ่นทดลองก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ทอมก็มั่นใจว่าชุดกันไฟใช้ได้เขาจึงขี่เจ้าทันเดอร์บินเข้าไปแล้วทอมก็โดนลูกไฟลอยกระเด็นออกมาเพื่อนๆรีบวิ่งเข้าไปถามทอมว่าเป็นอะไรไหมทอมก็ได้บอกว่านี่ก็ซีซั่น3แล้วนะที่เขายังโสดอยู่ทำให้รู้ว่าชุดใช้ไม่ได้ผลหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันกลับที่พักพอจุนกลับมาถึงยูจินพี่ชายของเธอก็เข้ามาถามด้วยความสงสัยว่าเธอและพวกเพื่อนๆกำลังทำอะไรกันอยู่จุนจึงบอกไปว่าเธอกับเพื่อนๆแค่ออกไปวิ่งเล่นไล่จับกระป๋อมแถวนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงวันต่อมาทอมได้ชวนพวกเพื่อนๆออกมาเพื่อจะทดสอบชุดกันไฟอีกครั้งแต่เพื่อนๆก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะมันอันตรายเกินไปแองกิโลจึงบอกทอมว่านายมันบ้าไปแล้วพร้อมกับอัดเสียงไว้แล้วพวกเขาก็เดินทางไปที่ถ้ำมังกรโดยมียูจินพี่ชายของจุนแอบตามไปด้วยแต่ก็ตามไม่ทันจนหลงมาเจอกับลีโอนาร์ดพอพวกทอมมาถึงถ้ำเขาก็ได้ทำการทดลองชุดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาใช้หุ่นแทนตัวเองแล้วใช้ปลาวางไว้เพื่อล่อมังกรไฟบาลัยกันออกมามังกรไฟได้เดินออกมากินปลาจนหมดแต่มันก็ไม่อิ่มมันจึงคำรามใส่หน้าทอมงาทอมจึงบอกว่าปลาหมดแล้วทำให้มันไม่พอใจจึงพ่นไฟใส่ทอมโชคดีที่เจ้าทันเดอร์เข้ามาช่วยไว้ทันแล้วเจ้ามังกรไฟก็วิ่งหนีไปทอมจึงบอกว่าเราคงต้องหาปลามาเพิ่มตัดมาที่ลีโอเขาได้ถามยูจินว่ารู้อะไรเกี่ยวกับนกยักษ์สายฟ้าบ้างศูนย์วิจัยมีการทดลองอะไรแปลกๆหรือเปล่าจนทำให้ยูจินนึกออกว่าเคยเห็นรูปในสมุดภาพของจุนพวกเขาทั้งสองจึงออกตามหาพวกของทอมเพื่อจะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนทางฝั่งของทอมก็ได้หาปลามาเพิ่มเพื่อจะล่อมังกรไฟออกมาอีกครั้งทอมพยายามจะฝึกให้มังกรพ่นไฟใส่ชุดเพื่อทดสอบแองกิโลจึงเปิดคลิปเสียงที่อัดไว้นายมันบ้าด้วยความตกใจเจ้ามังกรได้คำรามออกมาแล้วสะบัดน้ำเขียวใส่ทอมตามด้วยพ่นไฟใส่ชุดจนพังยับจุนจึงบอกกับทอมว่ามังกรไม่ใช่เครื่องมือที่จะให้ปลาแล้วใช้มันทำอะไรก็ได้มันก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจเหมือนกันทำให้ทอมคิดได้เขาจึงเดินเข้าไปหาเจ้ามังกรเอาปลาไปให้มันและขอมันเป็นเพื่อนสุดท้ายเจ้ามังกรก็ยอมเอาขี้มูกมาให้ทอมจับหลังจากนั้นทอมก็หาวิธีทำชุดกันไฟต่อแต่เรื่องยังไม่จบด้วยความดื้อของเจ้ามังกรไฟมันได้วิ่งเล่นแล้วบินออกไปข้างนอกทำให้พวกทอมต้องตามออกไปเพราะกลัวว่าจะมีคนเห็นเจ้ามังกรไฟส่วนทางลีโอกับยูจินที่กำลังเดินออกตามหาพวกของทอมอยู่พวกเขาได้เดินตามเสียงของเจ้ามังกรมาจนถึงโขดหินแต่ยูจินไม่มองทางจึงชนลีโอล้มไปแล้วยูจินก็ได้เห็นมังกรไฟเต็มๆตาพอลีโอลุกขึ้นมาได้ก็ถามว่านายเห็นอะไรเหรอด้วยความตกใจทำให้ยูจินหงายหลังตกหินไปตัดมาที่พวกของทอมที่กำลังบินไล่จับมังกรไฟอยู่ทอมได้บอกว่าเขาจะขึ้นไปขี่มังกรไฟเพื่อบังคับมันบินกลับถ้ำแองกิโลจึงเปิดคลิปเสียงที่อัดไว้นายมันบ้าทอมได้กระโดดไปขี่หลังของเจ้ามังกรไฟด้วยความตกใจเจ้ามังกรได้เปล่งพลังไฟออกมาท่วมตัวทำให้ทอมถูกเผาไหม้จนตายแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงเฮ้ยไม่ใช่ล้อเล่นพระเอกจะตายได้ยังไงหลังจากไฟดับทอมกลับไม่เป็นอะไรเลยเขาจึงพาพวกมังกรกลับถ้ำทำให้เขารู้ว่าเจลสีเขียวที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าของทอมนั้นสามารถกันไฟได้ทอมจึงคิดว่าจะนำเจลสีเขียวนั้นมาเป็นส่วนประกอบของชุดกันไฟวันต่อมาที่บ้านของจุนเธอกำลังนอนอ่านหนังสืออย่างมีความสุขแล้วแม่ของเธอก็เข้ามาคุณนายวองไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเธออยากให้ลูกเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกับเธอแต่จุนชอบอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานกีกมากกว่าทำให้ทั้งสองทะเลาะกันหลังจากนั้นจุนก็มาหาพวกทอมที่ถ้ำในตอนนี้พวกเขาก็สามารถสร้างชุดกันไฟได้สำเร็จพวกเขาจึงพากันไปสำรวจแต่ปัญหาคือมีแค่2ชุดและต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะทำชุดให้ครบทุกคนทำให้จุนเศร้ามากเพราะเพิ่งทะเลาะกับแม่มาเธออยากออกไปประจนภัยจะได้หายเครียดเพื่อนๆจึงตกลงกันว่าจะให้จุนกับทอมใส่ชุดกันไฟเข้าไปสำรวจถ้ำลาวาตามมาที่แม่ของทอมเธอได้พยายามศึกษาหาความลับของคริสตัลสีเขียวที่เธอค้นพบในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วดร.สเลดกินก็เดินเข้ามาทั้ง2ได้คุยกันเกี่ยวกับคริสตัลอันนี้ทำให้ดร.สเลดกินคิดว่ามันต้องมีมากกว่านี้เธอจึงพาคนงานไปที่ถ้ำเพื่อขุดหาคริสตัลเพิ่มส่วนทางแองกิโลกับอเล็กที่ได้ยินเสียงการขุดพวกเขาจึงรีบตามไปดูและพบว่าคนงานกำลังขุดหินที่ปิดปากถ้ำอยู่ซึ่งถ้าขุดสำเร็จอาจจะนำไปถึงทางเข้าถ้ำมังกรได้พวกเขาจึงต้องหาวิธีหยุดการขุดนี้ตัดมาที่ทอมกับจุนพวกเขาได้เข้ามาสำรวจถ้ำที่เต็มไปด้วยลาวาจนได้มาเจอกับโลกกลมๆวางอยู่ซึ่งเก่าแก่และมีความแข็งแรงทนทานมากทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงลูกหมาร้องเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ล
ูกมังกรที่กำลังโดนลุมล้อมอยู่พวกเขาจึงจะไปช่วยมันทอมได้ขี่เจ้าทันเดอร์พร้อมกับถือโล่เข้าไปเพื่อจะล่อมังกรให้ตามเขาไปส่วนจุนก็แอบไปช่วยลูกมังกรแต่จุนทำไม่สำเร็จจึงทำให้พวกมังกรไล่งาบดักพวกเขาทอมกับเจ้าทันเดอร์โดนไล่งาบอย่างต่อเนื่องส่วนจุนสามารถช่วยมังกรน้อยหนีแล้วหาที่ซ่อนได้และทอมก็โดนสอยล่วงแต่จุนกับมังกรของเธอก็เข้ามาช่วยไว้ทันสุดท้ายพวกเขาก็สามารถรอดจากวิกฤตในครั้งนี้ได้ตัดมาที่แองกิโลกับอเล็กระหว่างที่คนงานกำลังนั่งพักกันอยู่เจ้าฟีเธอร์ก็ได้ล่องหนเข้ามาเพื่อแกล้งคนงานให้กลัวจนคนงานวิ่งหนีออกไปแล้วทอมกับจุนก็พาเจ้ามังกรน้อยกลับมาพร้อมกับโล่เงินด้วยแสดงว่าช่องของเขามีผู้ติดตามครบแสนซับแล้วเฮ้ยไม่ใช่คนละโล่แล้วเฮ้ยเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้พวกแก๊งมังกรไรเดอร์ยังมีการผจญภัยและปริศนาที่ต้องตามหากันอีกมากมายในตอนต่อไปวันต่อมาแก๊งมังกรไรเดอร์ก็พากันออกไปสำรวจอาณาจักรไฟจนได้เจอกับฝูงมังกรตัวเล็กจำนวนมากหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันบินกลับแต่มีมังกรตัวเล็กแอบเข้ากระเป๋าอเล็กไปด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของจุนยูจินได้เข้ามาถามเธอว่าเขาเห็นมังกรไฟตัวใหญ่มากจุนกับเพื่อนๆแก๊งมังกรมีอะไรปิดบังไว้หรือเปล่าจุนตอบไปว่าไม่มีอะไรหรอกสิ่งที่พี่เห็นคงเป็นแค่โดนทดลองของศูนย์วิจัยแต่ยูจินก็ไม่เชื่อจุนจึงเดินหนีออกไปตัดมาที่บ้านของอเล็กแม่ของเธอก็ได้ทำคุกกี้ให้กินทันใดนั้นกระเป๋าของอเล็กก็ดิ้นได้แล้วกิ้งไปทั่วห้องแต่พออเล็กหยิบกระเป๋าได้เจ้ามังกรตัวน้อยก็เกาะอยู่บนก๊อกน้ำแล้วทำให้ทั้งสองตกใจมากแม่ของอเล็กจึงจับมันใส่กระแป๋งไว้แล้วเพื่อนของแม่ก็เข้ามาถามว่านี่มันตัวอะไรแม่ของอเล็กคิดว่าเป็นกิ้งก่าเรืองแสงแล้วทั้งสองก็พากันไปที่ห้องแลบเพื่อศึกษาอเล็กจึงเรียกพวกทอมมาประชุมกันเพื่อวางแผนไปเอามังกรตัวเล็กกลับมาที่ถ้ำของมันโดยจุนบอกว่าเขาจะไปกับอเล็กเองส่วนทอมกับแองกิโลก็นั่งตบยุงอยู่ที่นี่ไปละกันอเล็กได้พาจุนกลับมาที่บ้านพักและได้พบว่าแม่ของเธอกับเพื่อนอยู่ที่บ้านแล้วพร้อมกับเจ้ามังกรตัวน้อยจุนจึงบอกว่าพุ่งกลับวองแม่ของเธอเรียกตัวแม่ของอเล็กเพราะมีเรื่องด่วนที่ห้องแลบแม่ของอเล็กกับเพื่อนจึงรีบไปพอจุนกับอเล็กพามังกรเดินออกมายูจินก็มาแย่งโหลมังกรแล้วขับรถหนีไปพวกจุนกับอเล็กตามไปจนถึงบ้านยูจินบอกว่าจะฟ้องแม่ที่จุนโกหกเกี่ยวกับเรื่องของมังกรถ้าอยากให้เก็บความลับนี้ไว้ต้องจ่ายเงินมา8บาทด้วยความฉลาดของจุนเธอจึงแกล้งหลอกยูจินว่าใครที่ครอบครองมังกรตัวนี้จะโชคร้ายจะมีแต่คนเกลียดและหำจะหดอีกด้วยยูจินจึงยอมคืนให้และจุนกับอเล็กก็พามังกรน้อยหนีและในตอนนี้เจ้ามังกรน้อยก็ดูจะอ่อนแรงมากเนื่องจากอยู่แยกจากฝูงแล้วแม่ของอเล็กก็เดินมาเจอพอดีเธอถามเด็กๆว่าทำไมต้องโกหกทันใดนั้นพนักงานของศูนย์วิจัยก็มารับตัวเจ้ามังกรไปอเล็กจึงได้เปิดใจคุยกับแม่ว่าเราควรปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติเพราะมันคงคิดถึงครอบครัวที่ถูกพากมาแม่ของเธอจึงเข้าใจแล้วช่วยกันวางแผนไปเอาเจ้ามังกรจากศูนย์วิจัยเพื่อปล่อยมันกลับสู่ธรรมชาติและสุดท้ายจุนกับอเล็กก็สามารถพามังกรน้อยกลับมาที่ถ้ำได้แต่ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปเจ้ามังกรน้อยนอนแน่นิ่งทันใดนั้นพวกของเจ้ามังกรน้อยก็มาบินวนส่องแสงวิบวับทำให้เจ้ามังกรน้อยฟื้นและฝูงมังกรเรืองแสงก็บินกลับถ้ำไปวันต่อมาแองจิโลได้ออกมาลาดตระเวนกับพ่อจนมาเจอแกะตัวหนึ่งวิ่งชนรถไม่หยุดแองจิโลจึงเข้าไปช่วยมันเพราะเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติว่าที่เท้าของมันมีอะไรติดอยู่แองจิโลได้ช่วยเจ้าแกะจนสำเร็จทำให้พ่อของเขาภูมิใจและชมเขาว่าในอนาคตเขาอาจจะได้เป็นสัตวแพทย์ที่เก่งมากแน่ๆหลังจากนั้นพวกแก๊งมังกรไรเดอร์ก็ออกมาขี่มังกรสำรวจตามปกติจนได้มาเจอกับมังกรอ้วน3ตัวที่กำลังกินหินคริสตัลอยู่แต่พวกมันกินเท่าไหร่ก็ขี้อ้ากออกมาหมดทำให้พวกทอมรู้ว่ามังกรพวกนี้มันคงหิวแต่ไม่สามารถกินหินคริสตัลสีฟ้าพวกนี้ได้แองจิโลจึงบอกว่าพวกเราต้องช่วยมันพวกเขาจึงพากันขี่มังกรเพื่อไปหาอาหารมาให้มังกรอ้วน3ตัวนี้จนมาเจอกับกองหินแปลกๆกองรวมกันอยู่แองจิโลคิดว่าน่าจะเอาไปให้พวกมังกรอ้วนกินได้ในขณะนั้นน้องพลก็แสดงท่าทางทำตัวแปลกๆแต่แองจิโลก็ไม่ได้คิดอะไรเขาคิดว่าน้องพลคงอยากกินบ้างพอมาถึงเจ้ามังกรอ้วน3ตัวก็วิ่งเข้าใส่แองจิโลทันทีด้วยความหิวทำให้เขาตกใจวิ่งหนีแล้วทำหินตกลงเจ้ามังกรอ้วน3ตัวแย่งกันกินทันทีพวกทอมจึงต้องรีบหนีออกมาก่อนเพื่อวางแผนกันใหม่ระหว่างที่พวกเขาคุยกันน้องพลก็ทำตัวแปลกๆทำให้ทุกคนสงสัยว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆแต่แองจิโลก็บอกว่าเชื่อฉันสิไม่มีอะไรหรอกฉันคือดร.แองจิโลสัตวแพทย์อันดับหนึ่งของโลกทันใดนั้นน้องพลก็พาแองจิโลบินไปอย่างรวดเร็วพวกทอมจึงตามไปจนมาถึงที่เดิมที่พวกเขาเจอกองหินสีเทาๆน้องพลได้เอาหัวมาดุนหินแล้วหินบนมือของแองจิโลก็สั่นดุกดิกทอมกับจุนจึงบอกว่านั่นไม่ใช่หินแต่มันคือไข่ของมังกรทำให้แองจิโลถึงกับช็อกว่าเขาทำอะไรลงไปเขาได้แต่โทษตัวเองว่าไม่ยอมฟังน้องพลเลยด้วยความเศร้าแองจิโลจึงหนีกลับบ้านไปส่วนพวกที่เหลือก็หาทางไปล่อมังกรอ้วน3ตัวเพื่อจะให้เอาไข่ไปคืนพอมาถึงรังของมังกรแม่ของไข่มังกรก็กลับมาแม่ของมันโกรธมากที่ไข่เหลือใบเดียวทอมจึงบอกว่าเจ้ามังกรอ้วน3ตัวมันกินไข่ไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลแม่มังกรเข้าจู่โจมทันทีอเล็กจึงให้จุนกับทอมถ่วงเวลาไว้เดี๋ยวเขาจะไปตามแองจิโลมาช่วยเองอเล็กได้มาคุยกับแองจิโลและพูดปลุกใจจนแองจิโลคิดได้ในขณะที่ทอมกับจุนกำลังแย่แองจิโล
โร่ก็โผล่มาบอกว่าด็อกเตอร์อันดับหนึ่งมาช่วยแล้วหล่อเท่อย่างกับพระเอกหนังเขาได้เอาคิตตันสีฟ้ามาด้วยเพื่อให้มังกรอ้วน3ตัวกินจนพวกมันอ้วกไข่ออกมาแล้วพวกมังกรไรเดอร์ก็ทำภารกิจสำเร็จพวกเขาสามารถเอาไข่ไปคืนที่เดิมได้หลังจากนั้นพวกเขาก็พากันบินกลับเปิดเรื่องมาก็อยู่กับแก๊งมังกรขับอีกเช่นเคยในวันนี้พวกเขาก็มารวมตัวกันตามปกติทันใดนั้นเองเจ้าทันเดอร์ก็ได้กินอะไรแปลกๆรวมถึงมังกรตัวอื่นด้วยและพวกเขาก็ได้เจอกับยูจินพี่ชายของจุนที่แอบตามพวกเขามายูจินจึงบอกว่าอยากเข้าแก๊งด้วยแต่จุนไม่ยอมเพราะเธอไม่ค่อยถูกกับพี่ชายพวกของทอมจึงต้องคุยปรึกษากันว่าไหนๆยูจินก็รู้ความลับเกี่ยวกับพวกมังกรแล้วพวกเราควรให้โอกาสเขาดีกว่ายอมเสี่ยงให้ความลับรั่วไหลและเพื่อความปลอดภัยของพวกมังกรด้วยพวกทอมจึงยื่นข้อเสนอให้ว่าถ้ายูจินสามารถเป็นเพื่อนกับมังกรและหามังกรเป็นของตัวเองได้จะยอมให้เขาเข้าแก๊งแต่ถ้าทำไม่ได้ก็กลับบ้านไปแล้วหุบปากให้สนิทไม่งั้นจะให้มังกรกัดหำยูจินจึงตอบตกลงแล้วพวกเขาก็พายูจินออกเดินทางเพื่อจะไปตามหามังกรที่เหมาะสมให้พวกของทอมพยายามจะสอนยูจินในการขอเป็นเพื่อนกับมังกรแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลหลังจากที่พากันบินมาเรื่อยๆพวกเขาก็ถูกมังกรพ่นไฟโจมตีทำให้พวกเขาต้องแยกกันจุนแยกมากับยูจินทั้งสองสามารถหาที่ซ่อนได้แต่ก็ยังเถียงกันไม่หยุดแล้วมังกรไฟก็โผล่มายูจินด้วยความเป็นพี่จึงแสดงความกล้าหาญออกมายืนบังมังกรเพื่อปกป้องน้องสาวจุนได้โยนโล่ให้เพื่อกันไฟที่มังกรพ่นใส่และสะท้อนกลับไปจนพวกมังกรล่วงสุดท้ายยูจินก็ได้มังกรเป็นของตัวเองทั้งสองจึงรีบไปช่วยพวกทอมต่อจนสามารถไล่มังกรไฟกลับถ้ำไปได้ส่วนทอมกับเพื่อนๆรวมถึงจุนด้วยก็ยอมรับยูจินเข้าแก๊งยูจินจึงสัญญาว่าจะปกป้องและดูแลพวกมังกรวันต่อมาพวกแก๊งมังกรขับก็มารวมตัวกันตามปกติพวกเขาคิดว่าต้องหาอาวุธเพิ่มนอกจากโล่ที่มีอยู่เผื่อว่าวันนึงพวกเขาอาจจะต้องต่อสู้กับตัวอะไรสักอย่างทอมจึงเสนอว่าให้ตีบวกดาบคริสตัลของเขาที่เคยใช้ในซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขาจึงพากันไปตามหาตัวเจ้าแมกมามังกรลาวาพอมาถึงก็พบว่าเจ้าแมกมานั้นป่วยไม่สามารถพ่นลาวาออกมาได้พวกเขาจึงต้องหาวิธีรักษามันแต่ปัญหาคือจะพาเจ้าแมกมาไปที่ห้องพยาบาลยังไงเพราะต้องใช้เครื่องอันตราซาวด์สแกนดูภายในของเจ้าแมกมาพวกเขาจึงใช้แองจิโลเป็นตัวล่อให้มังกรแมกมาวิ่งตามมาจนถึงปากถ้ำหลังจากนั้นก็ช่วยกันแบกเจ้าแมกมาขึ้นมาจนสำเร็จแต่ก่อนที่พวกเขาจะพามันไปห้องพยาบาลนั้นทุกคนได้ตกลงกันว่าให้ยูจินคอยดูต้นทางและเฝ้าพวกมังกรอยู่ที่นี่พอมาถึงก็พบว่ามีหินคริสตัลติดคอของเจ้าแมกมาอยู่จึงทำให้มันไม่สามารถปล่อยลาวาออกมาได้พวกเขาจึงช่วยกันหาวิธีเอาหินคริสตัลนั้นออกมาตัดมาที่ยูจินในตอนนี้เขาได้เจอกับลีโอโชคยังดีที่เขาได้สั่งให้มังกรไปหาที่ซ่อนแล้วยูจินพยายามชวนลีโอคุยเพื่อถ่วงเวลาแต่ลีโอก็ยังสงสัยอยู่ดีเขาได้ถือขวานวิ่งไปตัดต้นไม้แล้วก็เห็นกับเจ้าทันเดอร์เต็มตายูจินจึงเอาไม้ไปตีหัวลีโอจนสลบไปและเอาใบไม้มาปิดไว้แล้วพวกทอมก็พาเจ้าแมกมากลับมาพอดีในตอนนี้เจ้าแมกมาก็ยังไม่มีแรงที่จะสามารถบินเองได้เพราะอุณหภูมิในร่างกายยังไม่คงที่ยูจินจึงใช้มังกรของเขาพ่นใยทำเป็นตาข่ายขนาดใหญ่แล้วให้พวกมังกรของทอมช่วยกันแบกเจ้าแมกมาเข้าถ้ำพอมาถึงอาณาจักรไฟเจ้าแมกมาก็หายดีจนสามารถปล่อยลาวาออกมาได้ส่วนทอมก็สามารถตีบวกดาบคริสตัลได้สำเร็จวันต่อมาที่บ้านของทอมเขาได้นอนฝันถึงมังกรตาบอดที่เขาเคยจัดการไปในซีซั่นที่1ทำให้เขาสะดุ้งตื่นพอรุ่งเช้าพวกแก๊งมังกรขับก็มารวมตัวกันทอมบอกว่าเขารู้สึกผิดกับมังกรตัวนั้นพวกเขาเรียกมันว่าริปเปอร์เพื่อนๆต่างไม่เห็นด้วยที่ทอมจะตามหามังกรยักษ์ริปเปอร์เพราะมันไม่เป็นมิตรทันใดนั้นเซ็นเซอร์จาก iPad ของอเล็กก็ตรวจจับสิ่งผิดปกติได้พวกเขาจึงรีบพากันตามไปดูและได้พบกับมังกรไฟยักษ์สีขาวที่กำลังอาละวาดอยู่แถมมันยังมีลูกน้องอีกด้วยมังกรขาวโจมตีใส่พวกของทอมทันทีแต่พวกเขาก็สามารถหนีออกมาได้ทอมจึงวางแผนว่าต้องไล่มังกรยักษ์ขาวกับอาณาจักรไฟเพราะตอนนี้พวกมันออกมายึดอาณาจักรคริสตัลไปแล้วทำให้พวกมังกรตัวอื่นๆอยู่ไม่ได้และยังมีบางตัวได้รับบาดเจ็บอีกด้วยแต่เพื่อนๆก็บอกว่าพวกเราจะเอาอะไรไปสู้กับมังกรตัวใหญ่ขนาดนั้นทอมจึงขี่เจ้าทันเดอร์ออกไปคนเดียวเพื่อจะไปตามหาเจ้าริปเปอร์มังกรยักษ์แต่จุนก็ตามไปด้วยทั้งสองได้พากันลงไปที่ล่องลึกจนได้พบกับเจ้าริปเปอร์ทอมพยายามที่จะคุยกับมันเพื่อขอให้มันช่วยแต่ดูเหมือนว่าเจ้าริปเปอร์มันจะไม่ได้ดุร้ายอย่างที่คิดเพราะจากการต่อสู้ครั้งที่แล้วทำให้มันกลัวทอมกับเจ้าทันเดอร์แต่สุดท้ายทอมก็สามารถเป็นเพื่อนกับเจ้าริปเปอร์ได้หลังจากนั้นพวกแก๊งมังกรไรเดอร์ก็พากันบุกเข้าไปเพื่อต่อสู้กับมังกรขาวยักษ์โดยมีเจ้าริปเปอร์กับพวกของมันมาเป็นกำลังเสริมพวกเขาได้ลุมโจมตีใส่มังกรสีขาวอย่างต่อเนื่องแล้วทอมก็สั่งให้เจ้าริปเปอร์เจาะรูภูเขาหินที่เชื่อมไปยังอาณาจักรไฟพวกเขาได้ไล่มังกรยักษ์สีขาวกับลูกน้องของมันไปยังอาณาจักรไฟและพังหินปิดทางทันทีหลังจากที่เรื่องจบลงทอมก็ได้เจอกับแท่งเหล็กปริศนาซึ่งเขาคิดว่าข้างในน่าจะเป็นคำตอบที่เขาตามหาเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษแต่ทอมก็ยังไม่ทันจะได้เปิดอ่านมังกร9อาณาจักรในซีซั่น3ก็ได้ตัดจบลงการผจญภัยของพวกเขายังไม่จบแค่นี้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้ไปผจญภัยกันต่อในซีซั่น4สวัสดีครับFT Movie ภูมิใจเสนอ
มังกร9อาณาจักรซีซั่น4คำเตือนเนื้อหาในคลิปเป็นการสปอยหนังให้เสียงภาคภาษาไทยโดยฟิชโช่ YTเปิดเรื่องมาก็อยู่กับแก๊งมังกรเรเดอร์อีกเช่นเคยในตอนนี้ดูเหมือนว่าทอมกำลังหาวิธีเปิดแท่งเหล็กปริศนาที่พวกเขาค้นพบในซีซั่น3เขาหมกมุ่นกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงขั้นไม่กินข้าวไม่อาบน้ำมาเป็นอาทิตย์แล้วทำให้พวกเพื่อนๆเป็นห่วงจนต้องเข้ามาคุยกับทอมว่าไปกินตำบักหุ่งกันไหมเผื่อว่าจะคิดอะไรออกบ้างดีกว่ามานั่งจอมอยู่แบบนี้โดยไม่ได้อะไรเลยทำให้พวกเขาแบ่งทีมกันแองกิโลกับยูจินออกไปสำรวจเป็นหน่วยช่วยเหลือมังกรส่วนพวกสาวๆก็ชวนทอมออกไปสำรวจพื้นที่แห่งใหม่ตามเซนเซอร์ตัดมาที่แม่ของทอมเธอก็หมกมุ่นเช่นกันเธอพยายามศึกษาหาความลับของหินคริสตัลสีเขียวว่ามันคืออะไรกันแน่ทำให้เพื่อนๆในแล็บเป็นห่วงเธอและถามเธอว่าเอาอะไรไหมพวกเราจะออกไปหาตะกั่วแตนทอดกินแต่ก็ดูเหมือนว่าแม่ของทอมจะไม่หัวซาส่วนพวกของทอมก็ตามเซนเซอร์ตรวจจับความเย็นมาจนถึงอาณาจักรหิมะด้วยความดื้อของเจ้าทันเดอร์มันก็เล่นหิมะจนถลายลื่นแยกกับพวกทอมไปมันได้เดินมาเจอกับปลาเค็มที่วางอยู่มันจึงจะคาบไปเสี่ยวทอมเรื่องที่ไม่อาบน้ำแต่มันก็ถูกกับดักของลีโอนาร์ดจับห้อยไว้ระหว่างที่ลีโอกำลังดีใจอยู่นั้นเจ้าทันเดอร์ก็ตัดเชือกแล้วลงมาคำรามใส่หน้าลีโอแต่เจ้าทันเดอร์ได้ยินเสียงเรียกของทอมที่บินตามหามันอยู่มันจึงรีบบินกลับไปหาทอมทันทีทอมสังเกตเห็นเชือกที่เท้าของเจ้าทันเดอร์เขาจึงรีบพากันบินลงมาดูเพราะสงสัยว่าใครเป็นคนวางกับดักจนได้มาเจอกับลีโอที่นั่งแอบอยู่หลังต้นไม้ลีโอจึงโชว์สกิลการตอแหลขั้นเทพอย่างกับจบเอกการแสดงมาเขาบอกกับพวกทอมว่าเขาดีใจมากที่เจอคนเพราะเขาติดอยู่ที่นี่มาเป็นอาทิตย์แล้วเขาหิวมากเลยวางกับดักเพื่อหาจับตัวอะไรสักอย่างมาย่างกินจุนจึงเอาขนมให้ลีโอกินแล้วพวกทอมก็มาคุยปรึกษากันว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีเพราะมีคนรู้เรื่องมังกรเพิ่มขึ้นอีก1คนแล้วในระหว่างนั้นลีโอก็ถือขวานเดินมาเพื่อจะจามหัวเจ้าทันเดอร์แต่มังกรของจุนก็เข้ามาช่วยไว้ทันแล้วพวกเขาก็เดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นลีโอก็ตอแหลไปตามสเต็ปบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยมังกรพวกนี้มันคงหิวหรือเปล่าและอย่างเขายังขาหักอีกด้วยจะไปทำอะไรได้จุนจึงบอกว่าจะไปตามแองจิโลมาช่วยเพราะเขามีทักษะการปฐมพยาบาลหลังจากนั้นพวกเขาก็ก่อไฟจับกลุ่มคุยกันทอมขอร้องให้ลีโอช่วยเก็บความลับของพวกมังกรไว้ได้ไหมลีโอก็ตอบตกลงเพราะเห็นแก่ที่ทอมช่วยเขาไว้พอคุยกันไปได้สักพักไฟก็เริ่มจะมอดทอมกับอเล็กจึงพากันออกไปหาฟืนโดยให้เจ้าทันเดอร์เฝ้าลีโอไว้หลังจากที่พวกเขาออกไปลีโอก็ยั่วโมโหให้เจ้าทันเดอร์วิ่งไล่ตามจนไปโดนกับดักที่วางไว้ระหว่างที่ลีโอลากเจ้าทันเดอร์อยู่เขาก็ชนกับอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็เป็นทอมกับอเล็กนั่นเองที่ให้เฟเธอร์ช่วยล่องหนพวกเขาไว้เพื่อจะจับผิดลีโอเพราะอเล็กเธอไม่ไว้ใจลีโอตั้งแต่แรกแล้วพอลีโอโดนจับได้เขาก็วิ่งไปทำให้หินถล่มตกทับพวกของทอมจนขยับไม่ได้ในระหว่างที่ลีโอกำลังจะเอาขวานเคียกระบาลทอมจุนกับแองกิโลก็ตามมาช่วยไว้ทันพอดีทำให้ลีโอต้องหนีไปหลังจากเรื่องจบลงพวกเขาก็มาประชุมกันเพราะในตอนนี้ลีโอหนีไปได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อมังกรทุกตัวพวกเขาจึงต้องช่วยกันจับตัวลีโอแล้วพาออกจากอาณาจักรมังกรให้ได้วันต่อมาพวกแก๊งมังกรไรเดอร์ก็ออกมาขี่มังกรสำรวจตามหากุญแจเปิดแท่งเหล็กพร้อมกับตามหาลีโอไปด้วยจนได้มาเจอกับถ้ำใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่พวกเขาจึงพากันเข้าไปสำรวจโดยอเล็กกับยูจินรอดูสภาพอากาศอยู่ข้างนอกพวกทอมได้เดินสำรวจมาเรื่อยๆจนเจอกับรอยเท้าขนาดใหญ่ทอมจึงบอกว่าจะต้องเป็นมังกรสายพันธุ์ใหม่แน่ๆพวกเขาจึงพากันตามรอยเท้านั้นไปส่วนด้านนอกถ้ำอเล็กก็พบว่ามีพายุหิมะขนาดใหญ่กำลังจะถล่มเข้ามาจึงรีบเข้าไปตามพวกทอมทันทีโดยให้พวกมังกรรออยู่ด้านนอกแต่พอพวกเขาออกมาก็พบว่ามังกรของอเล็กกับยูจินหายไปด้วยความรุนแรงของพายุหิมะบวกกับความหนาวทำให้พวกเขาตกลงกันว่าจะกลับไปที่พักก่อนแล้วค่อยกลับมาตามหามังกรของอเล็กกับยูจินในวันพรุ่งนี้ส่วนมังกรของอเล็กกับยูจินก็โคตรจะฉลาดมีก่อไฟนั่งคุยกันซะด้วยหลังจากที่พวกของทอมกลับมาถึงที่พักอเล็กกับยูจินก็นอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงมังกรของตัวเองทั้งสองจึงพากันแอบออกไปตามหามังกรแต่เพื่อนๆก็รู้ทันจึงตามมาด้วยแล้วพวกเขาก็ช่วยกันออกตามหามังกรทั้งสองตัวจนได้มาเจอพวกมันขาติดน้ำแข็งอยู่พร้อมกับมังกรผู้ทิมะตัวใหญ่ที่จ้องจะซวบมังกรของพวกเขาทอมจึงขี่เจ้าทันเดอร์บินล่อมังกรผู้ทิมะให้ตามไปส่วนอเล็กกับยูจินก็ไปช่วยมังกรของตัวเองจุนได้สั่งให้มังกรของเธอพ่นความร้อนกับความเย็นพร้อมกันจนเกิดควันขโมงทำให้มังกรผู้ทิมะไม่เห็นหูพวกเขาจึงสามารถพากันหนีออกมาได้พอทอมกลับมาถึงบ้านเขาก็หาวิธีเปิดแท่งเหล็กต่อแต่ก็เผลอทำหมวกไวกิ้งของบรรพบุรุษตกจนเขาหักแล้วทอมก็สังเกตได้ว่าเขาสามารถถอดได้และใต้เขานั้นยังเป็นสัญลักษณ์เดียวกับแท่งเหล็กพอดีมาร์คทอมจึงสามารถเปิดแท่งเหล็กนั้นได้ซึ่งข้างในคือหนังสือโบราณนั่นเองวันต่อมาพวกแก๊งมังกรไรเดอร์ก็บินไล่ต้อนฝูงมังกรอยู่แต่ยูจินพลาดโดนพวกมังกรโจมตีจนล่วงทำให้จุนต้องเข้ามาช่วยมังกรของจุนได้พ่น
ไฟต่อสู้กับพวกมังกรอย่างดุเดือดจนสามารถไล่พวกมังกรไปได้แต่มังกรของจุนก็ดูท่าจะไม่ดีแองกิโลจึงเข้ามาดูและบอกว่าพวกมันคงจะใช้พลังมากไปจนเจ็บคอเดี๋ยวให้พวกมันได้พักผ่อนก็คงจะดีขึ้นเองแล้วพวกเขาก็กลับมาประชุมกันเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือโบราณซึ่งทอมก็สงสัยว่าคนไหนเป็นบรรพบุรุษของเขาในระหว่างนั้นเองจุนก็บอกกับเพื่อนๆว่ามังกรของเธออาการไม่ดีขึ้นเลยมันดูเหมือนจะบาดเจ็บจนไม่มีแรงแล้วอยู่ๆมังกรของจุนก็พาเธอบินไปทำให้พวกเพื่อนๆต้องบินตามจนมาถึงภูเขาปริศนาแห่งหนึ่งทอมจึงเปิดหนังสือโบราณให้เพื่อนๆดูเขาคิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยู่บนภูเขานี้แน่ๆพอมาถึงพวกเขาก็พบว่าภูเขาค่อนข้างสูงและมีลมพายุรุนแรงมากจึงทำให้พวกเขาไม่สามารถบินขึ้นไปได้แต่มังกรของจุนก็ปีนเขาขึ้นไปทำให้ทุกคนต้องปีนตามพอขึ้นมาถึงพวกเขาก็พบกับมังกรสองหัวตัวใหญ่มังกรตัวใหญ่ได้จับมังกรของจุนไว้เตรียมจะหย่อนลงรูภูเขาทำให้พวกทอมตกใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่ามังกรของจุนจะถูกจับทำต้มแซ่บพวกเขาจึงพากันโจมตีใส่มังกรยักษ์สองหัวแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลแถมมังกรยักษ์ก็ไม่ได้โต้ตอบหรือทำร้ายอะไรพวกของทอมจุนจึงคิดว่ามังกรยักษ์แค่ต้องการช่วยมังกรของเธอพวกเขาจึงหยุดโจมตีแล้วปล่อยให้มังกรยักษ์สองหัวหย่อนมังกรจุนลงไปในรูภูเขาพอพวกเขาเดินเข้าไปในภูเขานั้นก็พบว่าที่นี่มีบ่อน้ำพุสำหรับมังกรสายพันธุ์นี้แล้วมังกรของจุนก็หายดีแล้วพร้อมกับได้เจอมังกรสายพันธุ์เดียวกันเป็นจำนวนมากที่มังกรยักษ์สองหัวดูแลอยู่พอเจ้าทันเดอร์เห็นก็ดูเหมือนว่ามันจะคิดถึงครอบครัวของมันทอมจึงปลอบมันว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพาไปกินลาบเป็ดวันต่อมาเซนเซอร์ของอเล็กก็ตรวจจับสิ่งผิดปกติได้ในอาณาจักรน้ำแข็งพวกเขาจึงรีบพากันไปดูทันทีพอมาถึงก็พบว่ามีร่องรอยการตั้งเข็มอยู่ซึ่งมีมังกรจำนวนมากที่ถูกจับขังกรงไว้แล้วลีโอก็โผล่มาเขาได้เป่านกหวีดที่ทำขึ้นเองและดูเหมือนว่านกหวีดนั้นจะสามารถใช้สั่งการมังกรได้เขาจึงสั่งให้มังกรยักษ์ที่เขาจับไว้ไล่งาบดาบพวกของทอมแต่พวกของทอมก็สามารถบินหนีออกมาได้เพราะมังกรยักษ์ถูกล่ามไว้หลังจากนั้นพวกทอมก็มาวางแผนกันโดยทอมบอกว่าเขาจะแอบเข้าไปขโมยนกหวีดและช่วยมังกรที่ถูกจับไว้ให้เพื่อนๆรอฟังสัญญาณเป็นกองหนุนอยู่ที่นี่แต่ยูจินก็บอกว่าเขาเคยอยู่กับลีโอมาก่อนลีโอเป็นคนฉลาดเจ้าเล่ห์เขาอาจจะวางกับดักไว้ก็ได้เพราะคิดไว้หมดแล้วว่าทอมจะต้องแอบมาช่วยพวกมังกรแน่ๆแต่ก็ดูเหมือนว่าทอมจะไม่หัวซาทอมได้แอบเข้ามาเพื่อจะช่วยพวกมังกรแล้วเขาก็เห็นนกหวีดวางอยู่จึงเดินไปหยิบทำให้กรงตกลงมาขังเขาไว้ลีโอจึงเดินมาเยาะเย้ยว่าข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องมาแล้วอีกอย่างนกหวีดนั่นก็เป็นของปลอมอีกด้วยลีโอได้โม้แผนการให้ทอมฟังว่าเขาจะเป็นราชามังกรและจับมังกรทุกตัวมาเป็นทาสรับใช้ทำให้ทอมถึงกับฮาแตกแล้วสวนกลับไปว่าราชามังกรอะไรยังขี่มังกรไม่เป็นเลยทำให้ลีโอเกิดความสูนเขาจึงบอกว่าให้ทอมสอนเขาขี่มังกรหลังจากที่ลีโอปล่อยทอมออกมาทอมก็พยายามสอนสิ่งผิดๆให้ลีโอเพื่อจะหาโอกาสขโมยนกหวีดนั้นแต่ก็ทำไม่สำเร็จจนทำให้ทอมไม่มีทางเลือกเขาจึงพาลีโอขี่มังกรบินขึ้นไปบนฟ้าส่วนทางพวกเพื่อนๆของทอมก็คิดว่านี่ก็นานแล้วนะทำไมทอมยังไม่ส่งสัญญาณมาพวกเขาจึงตามไปแล้วเห็นว่าเจ้าทันเดอร์ถูกขังอยู่จึงช่วยกันปล่อยมังกรตัวอื่นๆแต่ก็ทำให้พวกมังกรร้องส่งเสียงดังจนลีโอกับทอมที่บินอยู่ได้ยินลีโอจึงรู้ตัวเองว่าโดนหลอกและจับทอมโยนลงจากมังกรแต่เจ้าทันเดอร์ก็บินมาช่วยไว้ทันพอดีส่วนทางลีโอหลังจากโยนทอมลงไปแล้วเขาก็ควบคุมมังกรไม่ได้จนพามังกรบินตกทำให้เขาเกิดความสูญจึงเป่านกหวีดเพื่อสั่งให้มังกรจัดการพวกของทอมแต่นกหวีดนั้นถูกสลับกับของปลอมไปแล้วหลังจากนั้นทอมก็เป่านกหวีดสั่งให้มังกรยักษ์บินหนีไปแต่ดีโอแก้เชือกไม่ทันเลยติดไปกับมังกรด้วยแล้วพวกแก๊งมังกรไรเดอร์ก็สามารถช่วยมังกรที่ถูกจับขังไว้ได้และแยกย้ายกันกลับพอทอมกลับมาถึงบ้านแม่ก็เริ่มสงสัยว่าทอมกับเพื่อนๆกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ทอมก็โกหกไปตามสเต็ปเด็กน้อยว่าพวกเขาแค่ออกไปเที่ยวร้านลาบเป็ดแถวนี้เลยกลับดึกไปหน่อยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงวันต่อมาทอมกับทันเดอร์ก็พากันออกมาบินสำรวจตามปกติจนเจอกับลูกหมาติดกับดักอยู่เอ้ยไม่ใช่ลูกมังกรซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับเจ้าทันเดอร์ทอมจึงพากลับไปให้พวกเพื่อนๆดูพอมาถึงเจ้ามังกรน้อยก็ดื้อวิ่งเล่นไม่หยุดพวกเขาจึงฝากเจ้าทันเดอร์ดูแลไว้แล้วพากันกลับที่พักเพื่อเตรียมเอาอุปกรณ์ไปเลี้ยงดูเจ้ามังกรน้อยที่แปลกสุดคือยูจินจะเอายางรถยนต์ไปให้เจ้ามังกรเล่นและแม่ของทอมก็โผล่มาถามว่าครั้งนี้จะขนของไปนอนร้านลาบเป็ดเลยเหรอพวกเด็กๆติดใจอะไรกันร้านนี้นะทอมจึงบอกว่าครั้งนี้พวกเขาแค่จะไปตั้งแคมป์นอนดูดาวแถวนี้เฉยๆหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันมาที่ถ้ำแต่ด้วยความดื้อของเจ้ามังกรน้อยทุกคนจึงคิดว่ามันยังเด็กเกินไปควรอยู่กับครอบครัวของมันพวกเขาจึงให้เจ้ามังกรน้อยบินพาไปหาครอบครัวของมันพอมาถึงมังกรตัวน้อยๆหลายตัวก็วิ่งเข้ามาเล่นกับเจ้าทันเดอร์แล้วพ่อแม่ของมังกรตัวน้อยก็โผล่มาทำให้พวกทอมรู้ว่าที่นี่เป็นครอบครัวของเจ้าทันเดอร์แต่ครอบครัวของเจ้าทันเดอร์ก็ยังไม่ไว้ใจพวกทอมสักเท่าไหร่แล้วมังกรจ่าฝูงก็โผล่มาเจ้าทันเดอร์จึงดันทอมให้เข้าไปแนะนำตัวทันใดนั้นเจ้ามังกรตัวน้อยก็หยิบดาบของทอมมาเล่นทอมจึงรีบไปเอาคืนมาด้วยความเป็นเด็กไม่รู้เรื่องเจ้ามังกรตัวน้อยก็ปล่อยสายฟ้าใส่ดาบจนสะท้อนไปโดนมังกรจ่าฝูงทำให้พวกมันตกใจแล้วลุมโจมตีพวกของทอมทันทีทอมพยายามเข้าไปคุย
กับมังกรจ่าฝูงแต่ทอมก็ถูกโจมตีด้วยสายฟ้าจนตายแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นแม่จะจบไวไปไหนทอมโดนสายฟ้าโจมตีใส่แต่เจ้าทันเดอร์มาช่วยไว้ทันหลังจากนั้นทอมจึงไม่มีทางเลือกเขาปล่อยให้เจ้าทันเดอร์อยู่กับครอบครัวแล้วพากันบินกลับส่วนทางแม่ของทอมก็สงสัยว่าเด็กๆทำอะไรอยู่กันแน่เขาจึงใช้โดรนบินสำรวจจนไปเจอปากถ้ำที่มีแสงวิบวับวันต่อมาพวกทอมก็พากันมาหาเจ้าทันเดอร์ด้วยความคิดถึงทอมตะโกนเรียกอยู่ปากถ้ำแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับพวกเขาจึงพากันเดินเข้าไปในถ้ำพอเข้ามาพวกเขาก็พบกับซากอารยธรรมโบราณที่ยุคบรรพบุรุษทิ้งไว้หลังจากจุดไฟในถ้ำก็พบว่ามีภาพสลักไว้บนกำแพงซึ่งเป็นภาพครอบครัวของฮิตครับนั่นเองทอมจึงเปิดหนังสือดูแล้วพบว่าภาพในหนังสือตรงกันแล้วพวกเขายังเจอขาเทียมของฮิตครับอีกด้วยทอมจึงเก็บใส่กระเป๋าแล้วเดินไปในถ้ำเพื่อหาเจ้าทันเดอร์ต่อพอเจอเจ้าทันเดอร์ทอมก็เข้าไปหามันทันทีทันใดนั้นมังกรจ่าฝูงก็เดินออกมาแล้วให้เคี้ยวอะไรสักอย่างกับทอมและไล่พวกเขาออกจากถ้ำพอออกจากถ้ำมาพวกทอมก็ถูกมังกรพูดหิมะโจมตีทันทีแต่เจ้าทันเดอร์ก็ออกมาช่วยไว้ทันจนพวกเขาสามารถหนีออกมาได้แต่มังกรของเพื่อนๆก็โดนโจมตีจนสลบพวกเขาจึงต้องวางแผนกันใหม่เพื่อจะไปช่วยมังกรของตัวเองทอมจึงคิดว่าจะวางกับดักเพื่อจัดการกับมังกรผู้หิมะระหว่างนั้นก็มีมังกรจ่าฝูงแอบดูอยู่แล้วพวกเขาก็ทำตามแผนโดยทอมบินล่อมังกรผู้หิมะให้ตามไปส่วนเพื่อนๆก็ไปช่วยมังกรของตัวเองเจ้าทันเดอร์ได้ตัดเชือกทำให้เครื่องยิงธนูยิงใส่มังกรผู้หิมะแต่ไม่ใช่ลูกธนูเพราะทอมเอาเขี้ยวที่มังกรจ่าฝูงให้ไว้ใส่แทนทำให้มันบินไม่ไหวหมดแรงจนสลบไปด้วยความดีใจทอมก็เต้นท่าแปลกๆออกมาทำให้มังกรจ่าฝูงที่แอบดูอยู่ถึงกับงงแดกว่ามันทำอะไรของมันแต่เรื่องก็ยังไม่จบมังกรผู้ทีมะอีกตัวได้โผล่มาโจมตีใส่ทอมกับทันเดอร์จนสลบไปแล้วพวกมังกรผู้ทีมะก็ตามไล่ล่าโจมตีพวกเพื่อนๆของทอมต่อพอทอมฟื้นขึ้นก็พบว่าเจ้าทันเดอร์หมดแรงไม่ไหวส่วนมังกรจ่าฝูงก็เดินเข้ามาเขี่ยดาบให้ทอมแค่มองตาก็รู้ใจทอมได้ขี่มังกรจ่าฝูงออกมาช่วยเพื่อนๆแต่ทอมก็ถูกโจมตีจนล่วงในขณะที่ทอมกำลังจะถูกกินเขาใช้ขาเทียมใส่ปากของเจ้ามังกรผู้ทีมะไว้แล้วเจ้าทันเดอร์ก็บินมาช่วยทอมมังกรจ่าฝูงก็มาร่วมต่อสู้ด้วยเช่นกันส่วนมังกรตัวน้อยก็ถือดาบมาให้ทอมทอมได้ใช้สายฟ้าของมังกรจ่าฝูงกับเจ้าทันเดอร์รวมพลังมาที่ดาบแล้วโจมตีใส่ฝูงมังกรผู้ทีมะจนล่วงทำให้พวกเขาสามารถไล่มังกรผู้ทีมะกลับไปได้หลังจากนั้นมังกรจ่าฝูงก็ยอมรับในตัวทอมและบอกให้เจ้าทันเดอร์ไปกับทอมพอพวกเขากลับมาถึงปากถ้ำก็เจอกับแม่ของทอมเต็มๆทำให้ทอมถึงกับพูดไม่ออกแล้วมังกรก้าวอาณาจักรในซีซั่น4ก็ได้ตัดจบลงผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะเรื่องราวของมังกรก้าวอาณาจักรยังไม่จบแค่นี้แน่นอนแล้วเจอกันในซีซั่น5สวัสดีครับ